คุณชาลินีนะคะบอกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองยุ่ยไปเรื่อยๆหนังเนื้อย,ย่อยสลายลงเหลือเป็นกระดูกแล้วเราก็อุทานขึ้นว่าอ๋อร่างกายก็เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็มีสติตื่นขึ้นแบบนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะประการแรกอันดับแรกเลยห้ามตั้งใจที่จะเห็นแบบนั้นอีกนะคือพูดง่ายๆว่า พอปฏิบัติครั้งต่อไปเนี่ยไม่ใช่หลับตาปุ๊บตั้งธงไว้เลยเดี๋ยวฉันจะเห็นแบบนั้นซ้ำแบบนี้ไม่ได้นะให้ตั้งธงว่าเราเคยเห็นอย่างนี้ได้ด้วยการเข้าทางแบบไหนทางเข้าคือ1 2 3สอามอย่างไรให้ทำซ้ำทำซ้ำที่ทางเข้าอย่าทำซ้ำที่ปลายทางนะทางเข้าเรารู้ลมหายใจยังไงเรา หรือคุณจะบริกรรมอะไรยังไงของคุณก็แล้วแต่นะเคยทำไว้ยังไงตอนที่มันได้ผลแบบนี้ให้ทำแบบนั้นนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งห้ามนึกถึงผลลัพธ์เพราะถ้านึกถึงผลลัพธ์แล้วใจมันจะอยากพอใจมันอยากนั่นคือความกำแพงขวางนะไม่ใช่สปริงบอร์ดส่งนะครับ